ผยแชทหลุดอ้างเป็นสาวใหม่หนุ่มกลาเย้ยทูลทั้งอ้วนดำเขาถึงทิ้งทำเอาแฟนคลับหนุ่มกลาต่างรู้สึกผิดหวังไปตามๆกันหลังจากที่เจ้าตัวออกมาไลฟ์สดประกาศว่าได้แยกอยู่กับทูลภรรยามานานถึง2ปีแล้วภายหลังโดนอักษรย่อนักร้องซอฟต์ร็อกควงภรรยาน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นซ้ำรอยภรรยาหลวงโดยหนุ่มเผยว่า2ปีที่ผ่านมาเงินทั้งหมดยกให้ภรรยา 100% และ2วันที่ผ่านมาเพิ่งได้คุยกับภรรยาเรื่องจะจัดการหย่ากันสิ้นเดือนมิถุนายนนี้พร้อมขอไม่ลงรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวล่าสุดเพจอิกกี้ขยี้ข่าวที่เกาะติดเรื่องนี้ได้นำภาพสาวรายหนึ่งที่เข้ามาพัวพันหนุ่มกลาซึ่งเจ้าตัวเป็นถึง CEO แบรนด์ดังมาอวดความร่ำรวยและความเซ็กซี่ให้เห็นอยู่เสมอโดยเพจดังได้โพสต์ข้อความที่สาวรายดังกล่าวโพสต์เอาไว้ทำนองว่าความสุขของคนอื่นคืออะไรเราไม่รู้แต่ความสุขของเราคือการได้อยู่ได้นอนกอดคนที่รักคนที่เขาเลือกและรักเราฝันดีค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีต่อใจรวมทั้งข้อความที่มีคนไปเตือนเจ้าตัวก็โดนซัดกลับมาหน้าหงายหมอไม่รับเย็บเลยทีเดียวนอกจากนี้โลกออนไลน์ยังมีการเผยแชทสนทนาอ้างว่าเป็นสาวใหม่ของหนุ่มกลามีการพูดบูลลี่จูนเรื่องรูปร่างออกมาในโลกออนไลน์อีกด้วย